นะครับหลายพื้นที่ตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนนะครับบางทีก็ร้อนจัดบางทีก็มีพายุลมแรงนะครับรว<ช>มทั้งมีลูกเห็บตกด้วยนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดบึงการนะครับมีลูกเห็บตกครั้งแรกใดรอบ10ปีทีเดียวนะครับสภาพอากาศก็มีความแปรปรวนทําให้กเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ปลูกมะเขือเทศต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตป้องกันความเสียหายก่อนกําหนดครับโดยกเกษตรกรริมฝั่งแม่น้ำโขงตาบลบ,บ,บึงการอำเภอเมืองบึงการได้เร่งเก็บเกี่ยวมะเขือเทศ เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายนะครับเนื่องจากช่วงนี้อากาศแปรปรวนมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนจัดประกอบกับสภาพอากาศที่แล้งทําให้น้ําในแหล่งน้ําก็เริ่มที่จะแห้งแล้วนะครับแม้ว่าจะขายได้ราคาเพียงแค่กิโลกร,รัมละ3บาทนะครับก็ดีกว่าปล่อยให้มะเขือเทศเกิดโรคแล้วก็เน่าเสียตายไปนะครับส่วนที่อำเภอปากคาดและอำเภอเมืองมึงการเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดลูกเห็บตกครั้งแรกในรอบ10ปี ลูกเห็บเนี่ยขนาดก็ไม่เล็กนะครับก็แล้วก็ไม่ใหญ่มากก็ประมาณสักครึ่งเซนถึงเซนครึ่งนะครับก็ทําให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องหยุดรถเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายนะครับนอกจากที่นอกจากนี้นะครับที่อําเภอบึงขงหลงมีบ้านเรือนชาวบ้านในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับในตําบลบึงขงหลงได้รับความเสียหายจากฝนตกร่มแรงทหารเองนะครับก็ได้ลงไปมอบผ้าห่มกันหนาวแล้วก็สิ่งของอุป,ปโภคบริรโภคให้กับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งประสานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมแล้วก็ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่เช่นเดียวกันที่เขตของอำเภอกุมภาวาปีหลังจากเกิดพายุฤด,ดูร้อนนะครับสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่แล้วก็ตอนนี้นะครับมีการบูรณาการกับหน่วยง,งานทหารนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านเรือ,ะะอนรัศดรที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนด้วยครับ